เรื่องราวของโยอาฟอดีตทหารอิสราเอลที่ตัดสินใจทิ้งอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในกรุงปารีสฝรั่งเศสโดยมีพจนานุกรมเล่มเดียวเพื่อใช้สื่อสารกลายเป็นภาพยนตร์ที่เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินครั้งที่69หลังได้รับรางวัลโกลเด้นแบร์ซินโนนิมเสมือนเป็นบันทึกอัตชีวประวัติของนาดาฟลาพิธผู้กำกับซึ่งตัดสินใจเดินทางจากมาตุภูมิเมื่อ20ปีก่อนและไม่คิดที่จะหวนกลับไปโดยเขายังจำเหตุการณ์วันที่มาถึงสนามบินชาร์ลส์เดอโกลได้ดีเวลานั้นเขาสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เพียงเล็กน้อยที่สำคัญคือเขาไม่รู้จักใครเลยไม่มีเอกสารใดๆติดตัวสิ่งเดียวที่คิดคือเขาจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตหากวิธีการทิ้งตัวตนที่ดีที่สุดคือการเลิกพูดภาษาฮิบรูและพยายามหาวิธีสื่อสารอื่นๆเพื่อให้มีชีวิตรอดในบ้านใหม่แห่งนี้อย่างไรก็ดีซินโนนิมไม่ใช่ภาพยนตร์การเมืองแต่มุ่งตั้งคำถามไปยังผู้ชมว่าหากรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกคุมขังอยู่ในอดีตที่เจ็บปวดจะมีวิธีหาทางออกอย่างไร Je découvre il y a un mois par hasard que le père Prena est revenu sur la région de Lyon comme avantสำหรับรางวัลอันดับ2อย่างจูลี่กลังปีสตกเป็นของภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง By the Grace of God ของฟังซัวอูซงซึ่งหยิบยกเรื่องราวการคุกคามทางเพศเด็กชายของบาทหลวงคาทอลิกกว่า20ปีด้วยนำเขาคงเรื่องมาจากเหตุการณ์จริงมานำเสนอขณะที่ภาพยนตร์จากฝั่งเอเชีย So Long My Son ของผู้กำกับจีนหวังเซียงชวางสามารถคว้ารางวัล Silver Bear สาขานักแสดงนำยอดเยี่ยมทั้งชายและหญิงมาครองได้สำเร็จโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่สูญเสียบุตรชายคนเดียวจากการจมน้ำทำให้พวกเขาตัดสินใจรับเด็กกำพร้าอีกคนมาเลี้ยงดูซึ่งนอกจากเป็นการฉายภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจีนแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดช่วง50ปีอีกด้วย